สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยคลิปนี้เรามาดูเกม Demon Hunter นะ Demon Hunter จริงๆเกมนี้มีมานานแล้วล่ะแต่แบบว่าโฆษณาอะไรมาเยอะแยะมากมายจนทำให้เกมเนี่ยแม่งไม่สนุกเลยนะแต่ว่าอันนี้เขามาใหม่แล้วนะมีโฆษณาน้อยลงมีน้อยลงฮะแต่ว่ามันก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีน้อยลงกว่าเดิมมากอันก่อนนี่คือเล่นแทบไม่ได้เลยก็จะเป็นเกมแนวแบบแอคชั่น RPG ที่แบบออกแนวสไตล์ฉากเป็น 2D นะคล้ายๆแบบว่าอะไรนะเกมอะไรอะดับเบิ้ลดราก้อนอะไรงั้นนะสมัยก่อนนะครับก็ลองมาเล่นกันเลยเนาะมิชชั่นสตาร์ทเสร็จแล้วก็มีให้เลือกเซฟได้3ตัวละครนะมาถึงได้ล็อกอินรีวอร์ดเลยนะครับมีระบบ VIP ด้วยนะแล้วไงต่อเฮ้ยสร้างสิวะคืออย่าบอกนะว่าตัดโฆษณาไปแต่ก็ยังทำเกมได้ออกมาได้ไม่ดีก็บายบายเลยนะครับเลิกแคสเลยนะครับนี่เป็นความเฟลของคลิปนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอดูมันก่อนว่ามันจะทำกับเราอีท่าไหนนะฮะโอ้โหมาแล้วครับอย่างกระตุกเลยก็เลือกตัวละครได้ตัวเดียวเซเบอร์นะ Magician SCA Ninja ใช้ไม่ได้นะนี่ผมเล่นในบูสแต็กนะดูท่าโจมตีของตัวเซเบอร์นี่ก็โจมตีค่อนข้างแบบใช้ได้เลยอะฟูฟับแต่ว่าเล่นในบูสแต็กแล้วกระตุกชิปหายนะฮะอาจจะเลิกแคสแล้วนะเนี่ย โอเคก็เลือกตัวละครเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีคัตซีนให้ดูนะก็ออกแนวแบบว่าแว่นนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวละครเราครับขี่มอไซค์ด้วยกด WSD ได้ไหมลองดูดิอ๋อมันอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะกดสคริปต์ได้นะกดสคริปต์แล้วกันอยากรู้ว่ากด WSD อะไรในบูสแต็กได้เปล่านะผมจะได้ใช้คีย์บอร์ดควบคุมได้เพราะเกมอะไรที่ต้องใช้2มือเล่นแล้วเล่นในบูสแต็กเป็นอะไรที่ทุเรศทุรังมากนะเพราะมันบังคับได้ทีละอันไงแล้วผมไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กด้วยโน้ตบุ๊กมันทัชสกรีนได้10จุดพร้อมกันมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องกระตุกนั่นแหละโอเคโอ้ยตัวละครใช้ได้แล้วครับมีอันเดอร์เทเกอร์อุ้ยดาบเท่อะโอ้ยนี่ซอมบี้เหรอฝันดิโอ้ยเท่อะตัวละครเรากระโปรงผิวไหวฟุบฟับอะเดินโอเคเข้าใจรู้ now kill him โจมตีฝั่งนี้เอาดีๆครับดีๆครับผมอยากจะกดเดินฮะ WSD ไม่ได้นะฮะบนล่างซ้ายขวาก็ไม่ได้แล้วผมเดินเองดีกว่าและไอตัวบินนี่เป็นพวกเราหรือพวกมันไม่รู้นะคืออารมณ์แบบแนวเล่นเกมตู้อาเคดเลยอะคือใครเล่นเกมมานานแล้วแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆคือแบบใช่เลยอะอารมณ์เก่าๆอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าอารมณ์พวกนี้มาอยู่ที่โมบายแล้วนะไม่เล่นกาขออภัยนะใช้2มือไม่ได้นะครับเจ๋งดีอะตัวละครก็ผิวไหวทางสายน้ำเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าอีก3ตัวละครเนี่ยมันหามาได้ยังไงนะไม่รู้ว่าต้องใช้เงินหรือเปล่าไอ้เกมนี้ก็นอกจากเน้นโฆษณาแล้วจะเน้นเงินด้วยนะเอาล่ะอ๋อเมื่อกี้มันบอกปรับกราฟิกได้นะอ๋อมีสกิลไหมใช่แล้วครับโหแล้วดูอะไรเนี่ยนี่ติดบัฟอะไรเต็มเลยเนี่ยลองดูสกิลดิชัวชัวโอ้โห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 อย่างเท่ฮะเอานึกว่าแม่งไม่ตายมึงเก่งเกินไปแล้วเอาจริงๆนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็นท่าที่2ท่าหลบนะท่าที่2ท่าที่3โจมตีแบบไปข้างหน้านะฮะนี่อันตินะฮะท่าที่สีแดงโอ้โห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 ถือได้ว่าทำได้โคตรสะใจเลยนะนี่อันตินะฮะเอาละอันนี้ล่ะโคตรสะใจอ่ะจริงๆแล้วนี่ท่าหลบนะนี่ท่าอะไรโอ้นี่อ๋อนี่ท่าอะไรอ่ะอ๋อปล่อยโซ่มาข้างหน้าเฮ้ยอย่าตามเร็วดิโอ้ย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 วิ่งไปหามอไซค์เฉยลุกขึ้นมาเร็วเอาแล้วไม่ใช้สกิลไม่ได้วะอ๋อใช้ได้แล้วครับมีคูลดาวน์เล็กน้อยนะตราบใดที่มันอยู่ข้างหน้านี่ผมไม่กลัวนะศัตรูเวลามันล้มมันยังไม่ล้มทันทีนะฮะเดี๋ยวก่อนเดินหลบกันมากองกันเป็นพวกเดียวกันดิเซ็งชิบหายเลยเวลาเล่นเกมว่าแอคชั่นแล้วเออชื่อแต่ใช้ได้มือเดียวนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากสุดยอดในหลายๆความหมายแต่ศัตรูก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นถ้าศัตรูฉลาดเนี่ยผมเล่นไม่ได้เลยมึงวิ่งหนีไปไหนมึงมานี่ที่เกียจกดเดินไปเดินมาใช่หรอไอหุ่นเมื่อกี้เป็นพวกเรานะนี่ผมตอนแรกที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพวกใครเป็นพวกเรานะไปต้องรอให้เกียจเต็มเพื่อที่จะไปด่านต่อไปได้นะออโต้เซฟนะแล้วเวลาขึ้นฉากนี้อย่าลืมกดแท็บกดที่หน้าจอครั้งนึงนะครับแม่งมีโฆษณามาเฮ้ยเกมนี้ผมเคยเล่นดีกว่า Unity จังเลยอะช่างมันฮะอ้าวมันบอกว่าจ่ายเงินนะ
6เหรียญนะครับจะไม่มีโฆษณามากลัวและได้ 1,000 เพชรถ้าเกิดว่าเล่นแล้วชอบก็ค่อยไปเติมแล้วกันนะ6เหรียญ7เหรียญนั่นแหละก็200กว่าบาทแล้วแต่ค่าเงินนะแล้วแต่ค่าเงินซอมบี้นะอันนี้คือท่าแรกนะครับที่ใช้อุ้ยสู้ดิสู้ดิเฮ้ยหลบทำไมวะโช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 อันติไปเลยอันติไปอันติไปเออหัวหัวเอาแต่ไม่โดนไม่โดนบอสโอ้โหแล้วก็วิ่ง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 อยู่นะชิปเอาค้างเลยกู มึงเข้ามาโอ้ซอมบี้แม่งกระโดดตบพวกน่ากลัวเลยมานี่หัวเรียบร้อยครับซอมบี้เกมนี้แม่งกระโดดตบน่ากลัวมากฮะอุ้ยเสียเลือดไปหมื่นเลยโดนอะไรวะคิวบอลเรียบร้อยอ้าวได้ดาบใหม่นะฮะได้สร้อยคอโอ้ได้ของเต็มเลยน่าจะเป็นแบบอันนี้เป็นเชียร์ให้เติมเงินอีกแล้วไม่ no I don't want to activate อันนี้ก็สามารถดูกระเป๋าเราได้นะฮะแล้วก็ติดตั้งของได้ก็จะมีสเตตบอกบวกเพิ่มฮะแต่รูปลักษณ์ของดาบก็ยังไม่เปลี่ยนนะยังเหมือนเดิมอ่ะลุยมีถังแก๊สด้วยแล้วไม่ให้เราเบรกเบิกอะไรเลยเหรอหรือว่าจะลุยอย่างนี้เรื่อยน่าจะมีให้เบรกซื้อของซื้อของอะไรอย่างนี้เปล่าไม่มีนะซอมบี้เหรออ้าวยังไม่เดินวะเดินเดี๋ยววะ before fight อ๋อก่อนจะนี่เหมือนกับจบด่านแล้วแต่ว่าเรามาอัพเกรดได้นะสเตรนท์นะฮะอ๋อนี่คืออัพเกรดอาวุธนะอัพเกรดอาวุธได้นะอัพเกรดเอานอตนิดไทม์ใช้เวลา2นาทีนะในการอัพเกรดนะครับไปดิเอาพลาดเจ๋งๆไปโอ้แล้วศัตรูเยอะอย่างนี้อันติไปครับฟุ้มฟุ้มชิงชิงเอ้ยท่านี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยตีไปเฮ้ยพ่วงไม่ได้ครับกระโดดติดไอ้นี่อยู่โอ้โหแม่งแอร์คอมโบผมยังไม่ตกพื้นเลยแม่งอัดต่อท่าอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างแรงครับกระตุกด้วยครับโอ้โหโอ้โหโหดอ่ะกระตุกชิบหายครับศัตรูเยอะอันติต่อเลยอันติได้แล้วอันติไปโอ้โหแม่ง100 200กว่าฮิตอ่ะถือได้โคตรกระตุกแล้วครับอันติต่อครับคือถ้าเล่นในโทรศัพท์ไม่กระตุกขนาดนี้หรอกผมอัดไปด้วยไงแล้วแม่งคอมโบกันแบบดูดิ300ฮิตเงี้ยคือแบบว่าสำหรับคอฮาร์ดคออ่ะชนะเลยป่ะเนี่ยชนะเลยมีศัตรูมานะไอ้นี่สรุปแม่งเป็นพวกเราหรือพวกศัตรูวะเอาไปเร็วเอาแม่งแดชศัตรูอย่างเยอะนะฮะไปดิพวกเราพวกแบบเนี้ยเอาแม่งพวกศัตรูวิ่งอะไรนักหนาไม่ต้องแล้วสู้เลยมาอ้าวเว้ยอะไรมาอ๋อศัตรูมันหนีฮะนี่ปาระเบิดให้เราด้วยสรุปพวกเราหรือพวกมันวะน่าจะพวกมันแหละหนีไปมันหนีไปแล้วอุ้ยอย่างเท่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห 30,000 เป็นแสนนะล่วงไปเลยนอกจากจะมีซอมบี้แล้วยังมีหุ่นยนต์ยักษ์เท่ๆด้วยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมไปโหลดมาในเล่นในมือถือดีกว่าวะน่าจะสะใจมากเลยอ่ะแม่งโฆษณาอีกแล้วชัวร์นั่นไงปิดไปฮีโร่ชาร์ทนี่ผมเคยแคสแล้วนะเกมนี้ดังมากต่ออย่าให้เสียเวลาเอาอีกแล้วโนสแตงเว้ยกูไม่เอาสคิปไปเลยนะครับผมไม่ขอดูเนื้อเรื่องนะฮะอะไรเนี่ยมีแอสซิสแตนต์ด้วยนะกดเฮลอ๋อโอเพนเลเวลชูดอ๋อโอเคเข้าใจละมันก็จะเป็นแบบดันแบบนี้นะฮะเออแล้วก็จะมีแบบว่าให้เลือกระดับด้วยเข้าใจว่าเมนูนี้น่าจะเนี่ยซื้อของอะไรได้นะครับก็ไม่เป็นไรมันยังไม่ให้เราออกมาเล่นด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรก็เล่นตามมันไปก่อนอย่าโหลดช้าแค่นั้นพอซอมบี้บานนะสู้ดิ only fighting ช็อปสามารถซื้อของได้ตลอดเวลามันบอกอยู่เมื่อกี้นะฮะก็มีแค่มาร์เก็ตเรื่องของเติมเงินนะฮะแล้วก็เกียร์นี่คือเป็นของขายนะครับไม่ได้อุ๊ยแต่ก็ถูกดีเหมือนกันนะ5ลง500เองก็มีระดับความแรด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนแรที่สุดสีแดงนี่โหต้องใช้เพชรด้วยเว้ยออกดีกว่าอย่างนี้ไม่เอาสู้มาอ้าวทำไมสกิลเหลือตัวเดียวละเข้าใจว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงโปรหรอกนะลองใช้ดูได้ท่าอะไรวะอ๋อท่าแบบที่แบบว่าหลายๆกระตูหลายๆเรื่องมีฮะที่ฟัน
ฟันไปก่อนแล้วพอเก็บดาบกระทบกับปอกดาบดังชิ่งปุ๊บดาเมจค่อยเกิดเนี่ยโคตรเท่เลยนะไม่รู้จะมีใครทำได้จริงๆหรือเปล่านะแต่เท่มากท่านั้นมีแทบทุกๆเกมทุกการ์ตูนเลยนะท่านี้ชุบเก็บดาบวันอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนเมื่อกี้แล้ววะอัดแม่งยากเหมือนกันนะกดเฮลดูดิอ้าวก็อ๋อไม่มีอะไรอันนี้แค่บอกว่าเหมือนก็เป็นระบบช่วยเสริมเกมเนี้ยบอกว่าเราจะทำงานให้ power เยอะขึ้นเกียร์ดีขึ้นมันนี่มากขึ้นนะฮะนั่นคือเฮลของเกมนี้นะครับเดี๋ยวก่อนกูกดอีกอยู่ได้ไหมไม่ได้นะลองกดพอสดูสิอ่าก็ต้องกดพอสนะครับถึงจะกลับมาที่หน้านี้ได้นะแล้วเลเวลอัพยังไงวะอย่าบอกนะเติมเงินกูว่าแล้วนะฮะคือจริงๆเล่นไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันคงให้เราอัพสเตตสเตตเองนะเลเวล35ทันเฟอร์ได้หมายความว่าไงไม่รู้นะแบ็คแพคโอเคอันนี้เราก็มีของเยอะแล้วตีบวกก็ตีอีกได้ไหมตีอีกได้ปะให้5นาทีเอาดิเออ5นาทีก็5นาทีอัพเกรดไปเกียร์ช่างมาแล้วกันระดับสีเขียวผมไม่รู้อ้ามีสัตว์เลี้ยงด้วยเว้ยเพชแต่ว่ายังไม่เปิดนะซิสเต็มก็อุ้ยเดี๋ยวดิอ๋อยังใช้ไม่ได้สักตัวเลยนะฮะซิสเต็มก็มีแค่นี้นะก็คือเสียงเสริงอะไรแค่นี้เองกลับไม่กดผิดนะเมื่อกี้มันถามว่าออกไปที่หน้าเมนูไหมหน้าเมนูก็น่าจะเป็นก่อนที่จะเข้ามาในด่านนั่นแหละครับเงินต้องเก็บเองเหรอวะน่าใช่นะใช่ป่ะเออใช่เงินเก็บเองนะฮะกดโจมตีนั่นแหละนะฮะแต่ว่ายืนใกล้ๆเออก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือเกมพวกนี้จริงๆไม่ต้องก้มเก็บของแล้วน่าจะแบบว่าเดินผ่านก็ได้เลยหรือไม่ก็เก็บอัตโนมัติให้เราเลยนะฮะคือมันเกมสมัยแต่ก็พูดมากไม่ได้อีกเพราะว่าเกมนี้มันใช้ตีแบบเกมเก่าๆอ่ะมีไอ้นี่ด้วยฮะมีมิชชั่นนะครับก็คือน่าจะเป็นเดลี่เควสมั้งคือแต่ละวันน่าจะมีภารกิจให้ทำให้เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้เขาบอกให้คิวบอสนะฮะให้ผ่านด่านไหนก็ได้ในเลเจนด์โหมด9ครั้งอะไรเงี้ยคอมโบ200บวกนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นมิชชั่นนะเมนูก็เปิดเกือบหมดแล้วไอ้ FBG คืออะไรอ๋อเติมเงินนะดูเดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีบอกมิชชั่นอยู่นะตอนนี้เราติดอะไรอยู่อันนี้อ๋อมีเกี่ยวกับการอัพเกรดสกิลได้ด้วยฮะนี่คือเกมนี้เวลาจะอัพเกรดเนี่ยต้องรอเวลานะต้องรอเวลาเพราะนั้นสกิลจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อัพเกรดสกิลได้นะครับคือจริงๆมันบอกเราตลอดแหละแล้วเราก็ทำให้แบบดูดีๆนิดนึงนี่อะไรอะระเบิดตุ้มตายไม่ตายครับโหดไปไหนกดค้างง่ายนะเอาไม่ได้เว้ยลอยเหรอนี่แน่ชุบโอ้โหไม่โดนฮะโดนตัวเดียวที่ไม่ลอยเหี้ยโอ้โหลุกกันมาทำไมลุกกันมาทำไมชิงไอ้เหี้ยไม่โดนโหนึกว่าโดนถ้าโดนนี่อย่างเท่คือแบบแอร์คอมโบอะไปไปฟันดะเก็บฟันดะแต่ก็อย่างที่บอกศัตรูก็ไม่ได้ฉลาดอะไรเท่าไหร่ถ้ามันฉลาดมันคงมาเดินอ้อมมาลุมผมละเอาเชื้อเนี่ยล่วงไปโอ้โหเป็นเกมที่เรโทได้เจ๋งมากเอาเหลือศัตรูตัวนึงป่ะเอาไม่ใช่ฮะเป็นวาร์ปแล้วจบด่านนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับก็คือผมก็มีจุดประสงค์มาแคสแค่นี้แหละนะฮะมาให้ดูอ้าวเฮ้ยอย่าค้างไอ้เหี้ยโฆษณากูว่าแล้วคือกูต้องเสียตังค์จริงๆใช่มั้ยเนี่ยถึงจะได้เล่นแบบดุษฎีเนี่ยงั้นเห็นข้อเสียของเกมนี้นะครับเรื่องของโฆษณานะฮะฟันไปแล้วหนีระเบิดตึ้มไอ้เหี้ยแม่งล้มพอดีโอ้โหเป็นอะไรที่แบบขี้โกงอ่ะมันอย่าลอยสุ่ม4สุ่ม5ได้มั้ยมาทีเดียวเลยมารวมกันเลยมาเออมารวมกันตัวอ้วกอ่ะไอ้ตัวอ้วก4ไอ้ตัวนี้ไม่มีแขนนะตัวอ้วกอ้าวอัพเกรดสกิลเสร็จแล้วครับอ่ะแล้วกดเมนูใหม่ฮะนี่อัพสกิลต่ออ้าวเลเวลต่ำเกินไปไอ้ชิบหายเดี๋ยวไปดูดาบก่อนดาบยังอัพเกรดเสร็จยังยังนะอีกนาทีหนึ่งไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะเราไม่ได้สายแบ
เติมเงินอยู่แล้วฮะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเฮ้ยเริ่มเซ็งแล้วการบังคับไม่ได้ดั่งใจนี่เป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดมากตายหมดตายหมดตัวอ้วกก็ไม่อ้วกไม่เป็นไรฮะอ่าเวลอัพครับแท็บ to continue อ้อ sustain expert ได้สกิลมาน่าจะเป็น passive skill นะผมลองดูก่อนดิเป็น passive skill นะอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไม่ได้นะเลเวลต่ำไปอัปเกรดไม่ได้เดี๋ยวอัปเกรดได้มันคงบ่อยมั้งไม่เป็นไรเกมแบบนะผมเวลาเซ็งเซ็งมันช้าไงผมด้วยแล้วก็เกมด้วยช้าทั้งคู่ฟันแบบฟันแบบลุกขึ้นมาไอ้น้องลุกลุกผมขออนุญาตไม่เก็บของนะเพราะว่าเสียเวลาเสียเวลาท่านผู้ชมด้วยนะตายอย่างสัตว์ตื่นมาอ่ะนี่ต้องก้มเก็บเองนะยังไม่หมดใช่ไหมโอ้โหโดนตัวเองด้วยนะฮะกิ้งแบบฟุบฟับเลยถึงบอสนั่งอ่ะแล้วจบแล้วด่านนี้ไปใกล้จบแล้วครับอันนี้คอมโบอ๋อคอมโบนี่200ไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้เหรอไม่รู้เว้ยถึงบอสได้แล้วเอลีนมอนสเตอร์แอปเปียเอลีนมอนเตอร์จะมีวงแหวนอยู่อย่างเงี้ยคือมอนเตอร์นี้เก่งไม่ชะงักสังเกตนะอ้าวจะฟันไอเอลีนมอนสเตอร์ไม่ใช่บอสด้วยนะฮะเป็นแค่เอลีนแปลว่าแบบเก่งอะไรเงี้ยหาได้ยากเจอบ่อยอยู่แล้วแหละในตามเกมต่างๆนะเอลีนบางคนก็เรียกอีลีนนะก็แล้วแต่คือภาษาญี่ปุ่นมันเขียนเอลีนไงมันไม่เขียนอีลีนนะก็หลายคำนะภาษาญี่ปุ่นที่เขียนว่าตัว e แต่อ่านว่า a นะฮะตายให้หมดเถอะโอ้โหแม่งเดินมูนวอล์กด้วยอ่ะอย่าบอกอ่ะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่บอสไม่ใช่เหรอมึงตายง่ายจังอ่ะศัตรูแม่งหายหมดเลยโอ้โถดูดิได้แต้มเท่าไหร่คงกากเอาได้ a เฉยเลยรีวอร์ดนะฮะก็ดูดิโอเพ่นก็คือเปิดกล่องได้นั่นเองนะนี่คือมันให้เลือกอ่ะอันนึงอ่ะนะ get now เดี๋ยวก่อนเสียตังค์ใช่ไหมกูว่าแล้วทุกอย่างเป็นตังค์กูปิดไปก่อน มันเลือกได้อย่างละอันนะไอ้กล่องด้านบนส่วนข้างล่างเป็น VIP ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถามว่าอะไรเนี่ย broken by 50% upgrade and equipment คือเขาบอกว่าที่เราผ่านด่านเนี้ยแต้มต่ำกว่าคนที่เล่นด่านเนี้ย 50% เลยคือมีคนเล่นด่านเนี้ยได้ดีกว่าผม 50% มันก็แง่แหละกูใช้บูสต์แตกนี่ไม่ได้ใช้มือถือนะมันก็แนะนำให้ไปตีบวกสกิลหรือว่าตีบวกของสวมใส่นั่นเองนะครับแล้วเมื่อกี้มันบอกว่า high level high loot rate ก็หมายความว่ายิ่งเลเวลสูงก็ยิ่งได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ของง่ายขึ้นอันนี้อะไรเนี่ย bounce ลองดูดิอย่าบอกนะว่าไปสู้อีกอ๋อไม่ใช่ใช้เพชร2อันเพื่อที่จะซื้ออันนี้ได้นะเอ้ยไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าไปลุยในมิชชั่นนี้ได้นะก็โดยหลักๆเกมนี้ก็มีเท่านี้นะฮะคือมันยังไม่จบช่วงโปรล็อกเลยแล้วมันก็ท่านผู้ชมก็เห็นลักษณะของเกมแล้วนะผมก็คงจะเอาคลิปนี้นะเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็พอหอมปากหอมคอไม่ได้กะเล่นจนเวลตันนะฮะเดี๋ยวผมไปโหลดในมือถือก่อนค่อนข้างสนุกฮะเล่นในมือถืออาจจะไม่แหลกขนาดนี้นะแล้วก็เกมนี้ข้อเสียอย่างเดียวคืออย่างที่บอกไปโฆษณานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบแนวแอคชั่น RPG แล้วแบบว่าภาพเรโทรหน่อยนะฮะฟันมันสไตล์แบบว่าดับเบิลดราก้อนอะไรอย่างนี้นะก็เกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะถึงแม้โฆษณาเยอะไปหน่อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้วิจวาขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอให้โชคดีครับ